คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากโกลเด้นเติมเกมบริการเติมไดมอนด์เกมแฟร์ไรท์เทลฟอร์เซตอยู่ในราคาถูกกว่าเติมเองปลอดภัยรวดเร็วโดยวิธีการเติมเงินเพียงแค่คุณแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมหรือทักมาในเฟซบุ๊กโกลเด้นเติมเกมเลือกแพ็กเกจต้องการโอนเงินพร้อมตบไอดีที่ต้องการจะเติมเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเป็นที่หนึ่งในศึกประลองเวทได้แล้วลิงก์อยู่ใต้คลิปช้าหมดอดนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปริงแคทกับเกม Fairy Tail Forest อยู่ในนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมเทศกาลโคมไฟนะครับผมโดยกิจกรรมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขอรางวัลสะใจจริงๆครับโดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมเนี่ยเริ่มวันที่21กุมภาครับผมจนถึงวันที่27นี้นะขอรางวัลจะแบ่งทั้งหมดเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับผมก็คือส่วนรางวัลของเช็คอินนะครับเช็คอินเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอรางวัลวันที่3นะครับผมวันที่3เอ่ยวันที่7เอ่ยกับวันที่4เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับเพราะว่าเอาจริงๆมันดีทุกวันแหละนะโดยแต่ว่ามันดีสุดๆก็คือวันที่7กับวันที่4ครับผมเพราะว่าให้มาเป็นเงินนะครับให้งานเป็นเงินนะถือว่าเอามาซื้อคงซื้อของได้ดีมากครับตัวส่วนนี้อย่าลืมว่าเกมนี้เงินสำคัญนะครับเราสามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้อพวกบัตรฝึกฝนนะครับผมหรือจะซื้ออัพแผนการตรงส่วนนี้ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะดังนั้นเนี่ยใครที่ขาดแคลนเงินนะครับผมก็สามารถมาล็อกอินครับผมรับของรางวัลได้เลยนะอันนี้คือส่วนรางวัลของที่1 นะครับของที่2 นะครับผมก็คือในส่วนของการทำบัวลอยครับโดยบัวลอยเนี่ยเราจะสามารถทำได้โดยการไปหาวัตถุดิบนะครับผมทั้งหมด3จุดด้วยกันจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถหาได้ทั้งหมด5ครั้งต่อ1วันนะครับซึ่งการที่จะไปหาเนี่ยก็ไม่ยากครับผมก็แค่ไปตีมอนนะมอนโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าไม่ยากเกินไปนะครับผมอ่านเราเริ่มสาธิตเลยนะครับผมจากจุดแรกก่อนเลยนี่ครับผมนี่แมวเข้าปั้นมั่วนะครับผมก็แค่ตีตรงส่วนนี้เองนะระดับการต่อสู้คือว่าระดับปานกลางนะครับผมไม่ได้โหดอะไรมากมายถ้าเราเตรียมทีมมาดีผมรับประกันเลยว่าไม่ยากแน่นอนครับผมขอแค่ทำการอัพทีมนะครับผมอัพทีมอัพของนะใส่พวกบัตรฝึกฝนตรงส่วนนี้ถ้าใครเล่นมาตามแผนตรงส่วนนี้ผมรับประกันได้เลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับตัวละครไม่จำเป็นต้องเป็นเทพแบบผมก็ได้นะแค่ใช้ตัวละครทั่วไปก็สามารถผ่านได้นะครับถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ค่อยชวนเพื่อนได้นะตรงส่วนนี้นะครับผมเห็นไหมครับผมว่าแป๊บเดียวเองนะแต่ละตัวก็จะมีรูปแบบคล้ายๆกันเอ้ยแต่ละทีมนะครับผมที่เราไปล่ารูปปั้นเนี่ยเข้าปั้นนะครับผมก็จะมีศัตรูครับผมรูปแบบการโจมตีแตกต่างกันออกไปอันนี้เห็นนี่อันนี้คือเป็นสายบุกอย่างเดียวนะบางครั้งมันจะมีพวกสายสนับสนุนพวกสายฮิลนะครับผมแล้วก็พวกสายผนึกนะกับพวกสายโจมตีครับดังนั้นแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการทดสอบไอดีเราด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นรูปปั้นแมวสายบุกนะรูปปั้นม่วงนะครับโอเคครับผมอันนี้รูปปั้นม่วงนะตอนที่เราสู้เสร็จแต่ละที่ครับผมเราจะได้วัตถุดิบนะครับผมในการทำบัวลอยมานะครับอันนี้ก็เป็นสายโจมตีนะคราวนี้ก็จะเป็นสายผักนะครับผมผักนี่จะเป็นพวกสายฮิลนะแม่ต้องยอมรับว่าเข้าใจคอนเซปต์ดีนะครับตอนแรกอาจจะดูเยอะๆนะแต่ต้องบอกว่าดาเมจก็ไม่ได้เวอร์อะไรมากมายนะครับติดสถานะเรียบร้อยติดสถานะผนึกเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยทีมนี้จะเริ่มมีฮิลแล้วไงแต่ละทีมก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคครับส
ุดท้ายนะครับผมทีมสุดท้ายก็จะเป็นพวกสายผนึกนะพวกนี้จะเรียกสายคอนโทรลนะครับก็มีบุกมาหลายรูปแบบแล้วล่ะนะก็ไปล่ามานะครับผม3ตัวนี้พอเราไปล่ามาปุ๊บเนี่ยเราจะได้วัตถุดิบมานะครับผมในการทำบัวลอยนะและนอกจากการวัตถุดิบในการทำบัวลอยแล้วนะครับผมเขาจะให้พวกเกี่ยวกับพวกเอพีสำรองมาด้วยนะเนี่ยครับผมอันนี้ผมตีหามาเนี่ยผมได้เพียบเลยเลยจริงๆต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถตุนนะครับผมเอพีสำรองได้ดีมากๆนะตีกี่ทีก็ได้นะครับผมยิ่งตียิ่งคุ้มนะเพราะว่าเราไม่ต้องคือเอพีสำรองเนี่ยมันเป็นของใช้ที่พวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่ามันใช้ทุกวันนะกลายเป็นว่าเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปหาของนะครับบวกกับเควสรายวันที่ให้เอพีสำรองอีกโอ้กลายเป็นว่าตอนนี้คือเหลือเฟือเลยครับช่วยได้เยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาสำหรับคนที่ทำของเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมพอเราหาของมาได้แล้วเนี่ย1จุดสามารถหาได้5ครั้งนะครับเราก็หามาเรื่อยๆได้เลยก็ตีจุดเดียวจุดเดียว5ตัวนะครับผมแล้วก็พอ5ตัวแล้วก็ย้ายไป1จุดนะพอเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาทั้งทำบัวลอยทีเดียวเลยก็ได้ครับไม่ด่านไม่ยากครับผมแป๊บเดียวเองนะผมก็สามารถจะเคลียร์หมดละผมว่าบางครั้งไอ้ด่านปราบปรามยังยากกว่าอีกนั่นแหละถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ผ่านจริงอ่ะก็อาจจะต้องใช้มุกแบบลักรอบนิดนึงก็คืออาศัยพวกประมาณว่าใช้เควสปราบปรามแล้วก็ลากมาตีพวกนี้ตรงส่วนนี้ก็สามารถทำได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ไหวจริงๆนะก็ใช้กิจกรรมแล้วก็เอาเควสปราบปรามมานะครับผมแล้วก็ดึงมาตีแมวเอาละกันโอเคครับพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดทำการผสมของนะครับผมกดผสมออกมาจะได้เป็นบัวลอยพอได้เป็นบัวลอยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องกดย้ำอีกรอบนึงนะและจากนั้นเมื่อบัวลอยก็จะแตกของนะครับผมเป็นบัวลอยแต่ละชนิดทลิตไปนะครับนี่บัวลอยดอกหอมหมื่นลี้นะครับผมงาดำอย่างนี้นะครับเนี่ยมีอาหารแย่ๆครับผมมันม่วงพวกนี้นะครับผมอัลมอนด์อย่างนี้นะซึ่งแต่ละอันก็จะส่งผลต่อสแต็กครับผมในการพัฒนาเด็กนะครับผมชอบกินอย่างมากครับผมให้เป็นของขวัญกับเบบี้นะครับเพิ่มสแต็กให้กับขอเบบี้ได้นะดังนั้นขอพวกนี้เป็นของที่ดีมากๆนะครับผมเอาไปใช้ได้เลยก็เอามาช่วยในการพัฒนาเด็กเรานะครับเราก็สามารถจะหาได้เรื่อยๆนะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฟาร์มของได้ดีนะครับผมด่านก็ไม่ยากฟาร์มก็ง่ายนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านครับผมที่เล่นอยู่เนี่ยก็เข้ามานะครับผมทำการหาทำเควสกิจกรรมตัวส่วนนี้ไม่ยากด้วยนะโอเคครับหลักๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมเพียงเท่านี้ครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับผมหรือติดตามเกมแฟนดีเทลฟอสเซตอยู่ไหนอยู่เนี่ยก็สามารถกดติดตามนะครับผมและกดซับสไครต์กดถูกใจได้เลยทุกครั้งที่มีการอัพคลิปอะไรเนี่ยมันจะได้ทำการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับวันนี้ผมฮอตสปีดแคทก็ขอตัวลาไปแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ